ตูหของเคลื่อนที่เจ้าสาวเศรษฐีอวดรวยบนกองเงินของจริงต้องแบบนี้ เมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ใส่หน้ารามได้เผยเรื่องราวของหญิงสาววัย20ปีรายหนึ่งที่เป็นลูกสาวเศรษฐีในเมืองหูเทียมมนมณฑลฝูเจี้ยนได้ถ่ายภาพขนาดสมชุดกระโปรงเจ้าสาวที่ปักเลื่อมสีทองระรามพร้อมเครื่องประดับเซ็ตทองคำยกชุดทั้งเครื่องหัวสร้อยขอทองคำเส้นใหญ่พิเศษข้อมือและแหวนอีกเต็มแขนเต็มมือเท่านั้นไม่พอที่บนเตียงเรือนหอของเธอนั้นยังมีกองเงินสดอีกจำนวนมากมาเป็นเงินสดมากกว่า800 0 0 0หยวนหรือประมาณ4-5ล้านบาทและเครื่องประดับทองคำกว่วอีกร้อ 10กิโรกร,รมัมโดยการรายงานนั้นได้มีการเปิดเผยว่าครอบครัวของเจ้าสาวนั้นมีฐานะร่ำรวยมาโดยตลอดเมื่อลูกสาวเข้างานแต่งงานทั้งทีพ่อแม่จึงยอมให้เงินทองจำนวนมากเพื่อให้งานของลูกสาวออกมาสง่างามและสมเกียรติให้มากที่สุด